สวัสดีครับเศรษฐีคากูรูบายเศรษฐีครับวันนี้จะมารีวิวเร็วๆแบบกระชับนะฮะโอเคสาธิตเอาจุกลงไปใช้บนหน้าจอซิงค์นะครับเริ่มต้นเปิดเปเชิื่อดมต่อบลูบลทููททูรธถก่กอ่อนนไม่ต้องต่อสายนะฮะสำหรับ Android แล้วแกต็่ถจ้าับเป็นคู่ Apple ต้องต่อสายโอเคตอนนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเปิทดี่แอเปปิดจุกเนี่ยครับแค่นี้มันก็จะเข้ามาเลยครับไปที่โมบายแอปเดี๋ยวกดย้อนให้ดูอีกทีนะครับก็จะมาโหลดลงเลยครับได้ครับเนี่ยคลิกที่แอปตรงนี้อย่างเดียวมันก็มาเลยถ้ามันไม่ขึ้นให้คลิก connect app mobile เนี่ยมันกำลังเซิร์ชเพิ่มว่ามีแอปอะไรที่สามารถดาวน์โหลดลงได้อีกไหมมันขึ้นว่า no app found นะครับก็คือไม่มีแล้วมีแค่จุกอันเดียวเดี๋ยวผมจะใช้จุกให้ดูนะครับพอคลิกเข้ามาหน้าจอจุกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูหน้ามือถือเป็นยังไงครับหน้ามือถือหน้ามือถือจะเป็นก็จะขึ้นแบบนี้เลยก็คือ Ford จะคุมจุกแทนนะครับตอนนี้ในมือถือไม่สามารถควบคุมจุกได้เพราะจุกจะควบคุมผ่านซิงค์อยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณครับพี่บุ๊เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนที่จะเชื่อมนะครับก่อนจะเชื่อมมันจะเขียนคำว่า connect mobile app นะครับพอเราเชื่อมเข้าไปมันก็จะเอามาลงเองอัตโนมัติเลยครับเคล็ดลับสำคัญนะครับคุณต้องให้รถคุณเนี่ยซิงค์เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับนี่ผมเคยอัปเดตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้นี่คือวิธีอัปเดตก็ไปที่ Wi-Fi นะครับก็เลือกสัญญาณ Wi-Fi ให้รถอัปเดตนะครับออโต้อัปเดตใน setting ก็ต้องเซตด้วยนะครับเปิดออโต้อัปเดตไว้แค่นี้เองครับง่ายๆการดึงแอปพลิเคชันจุกลงไปใช้บนหน้าจอซิงค์3นะครับผมว่าไม่น่าจะงงแล้วนะครับผมไปแบบกระชับง่ายๆเพราะขั้นตอนมันไม่ได้ยากนะครับกรณีทำไม่ได้นะครับผมเดาเล่นๆนะครับจุกของท่านยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ก็ซอฟต์แวร์ในมือถือของท่านยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดกรณีนึงก็คือท่านไม่ได้อัปเดตซิงค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซิงค์อัปเดตตัวมันเองได้เหมือนที่ผมเข้าไปในแอป Wi-Fi ตรงนี้นะครับเข้าไปเลือก Wi-Fi ที่ต้องการแล้วอัปเดตได้เลยนะครับเคล็ดลับอีกอย่างนึงมือถือบางเครื่องนะครับย้ำว่าบางเครื่องมันต้องเปิดแอปพลิเคชันจุกบนมือถือก่อนแต่ห้ามเปิดห้ามกดเล่นเพลงแต่แค่เปิดหน้าแอปขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแต่สำหรับบางเครื่องไม่ต้องนะครับเชื่อมบลูทูธเสร็จก็มันดึงเข้าไปบนหน้าจอซิงค์เลยเหมือนเมื่อตะกี้นะครับเมื่อตะกี้เป็น Samsung Galaxy รุ่น Prime นะฮะลองใช้กันดูครับฟังก์ชันดีๆนะครับจาก Ford นะฮะติดตามคากูรูบายเศรษฐีได้เรื่อยๆทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับ